กลับมาแล้วนะในรายการดูบรรยากาศรายการที่ใจดีที่สุดในโลกครับช่วงนี้หลายๆคนรอคอยรวมถึงแฟนนอกสตูด้วยนะครับเราไปฉกตัวมาแล้วครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับนัทซินซิงกูล่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แฟนๆนะยังรอตามให้กำลังใจกันอยู่เลยนะฮะเป็นไงบ้างคะเพราะว่าเพิ่งไปเปิดตัวมาหมาดๆเลยรู้สึกไงบ้างคะกับการที่แฟนๆมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับไม่ว่าจะตามเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมแบบขอบคุณมากอบอุ่นทุกที่อบอุ่นจริงๆอบอุ่นทุกที่นะฮะข้างนอกนี้ได้ยินเราพูดเหมือนได้ยินด้วยใช่ไหมครับโอ้โหดีใจแทนเลยจริงๆนะ นะครั้งนี้เราจะมาถามถึงรายละเอียดต่างๆของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับผม Brother Vincent Singular Butterflies Concert เป็นไงครับความพิเศษมีความพิเศษมากมายเลยครับใช่ครับก็ซิงคิดว่าตามชื่อคอนเสิร์ตเลยนะ Singular Apostrophe S Concert ก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่รวมทุกๆอย่างของ Singular คือความชอบแล้วก็ตัวตนของเราทั้งสองคนเนี่ยทุกอย่างทางด้านศิลปะทั้งแนวดนตรีแล้วก็แขกรับเชิญที่เป็นไอดอลของพวกเราครับผมเขาบอกว่าเป็นศิลปะนะทางดนตรีครั้งแรกเลยมันจะเป็นยังไงฮะมันจะรูปแบบไหนครับก็ความตั้งใจของเราสองคนเนี่ยก็คืออยากจะให้ศิลปะกับดนตรีเนี่ยมารวมอยู่ในคอนเสิร์ตนี้นี่จะวาดรูปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยไหมครับใช่ทั้งวาดก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะออกมาอย่างไรไม่ต้องบอกเลยว่าจะเป็นยังไงนะผมไว้ก่อนนะคะถ้าอยากดูก็ต้องซื้อบัตรบรรยากาศมันก็จะเหมือนกับเป็นแกลเลอรี่เราได้เข้าไปในแกลเลอรี่แล้วก็ไปเสพงานศิลปะแล้วก็ฟังเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แปลกดีนะแปลกดีนะน่าสนใจเลยจริงๆนะแขกรับเชิญเนี่ยของแง้มๆได้มั้ยครับว่าไอดอลของทั้งนัทแล้วก็ศิลป์เนี่ยเป็นยังไงมีใครบ้างใครบ้างหรือจะบอกใบ้ก็ได้ใบ้ไหนก็เป็นนักดนตรีที่มากความสามารถคนนึงครับผมมากความสามารถนะคนคนแน่นอนเราออกไหมคะคนแน่นอนแน่นอนโอเคโอ้โหไม่เป็นคนก็ต้องเป็นเทพแล้วค่ะนะก็ต้องรอชมแล้วกันตอนนี้ความพิเศษต่างๆยังขออุบไว้ก่อนวันไหนครับคอนเสิร์ตมีจัดขึ้นในวันไหนวันที่24มีนาคมครับผมที่ Center Point Studio ครับลาซานครับผมก็เมื่อไหร่แบบบัตรขายราคาเท่าไหร่บ้างคะครับผมก็เริ่มจำหน่ายบัตรแล้วครับผมที่ Ticket Major ครับก็ราคาบัตรมี2,500 2,000 1,500 แล้วก็900 บาทครับผม2,500 นี่เหมือนจะได้เขาบอกว่ามีความพิเศษด้วยสำหรับบัตรราคา 2,500 จะได้ของขวัญพิเศษจากเราซื้อครับบัตร 2,500 บัตร 2,500 2,500 เลยโอ้คนอื่นซื้อบัตรไม่ใช่ 2,500 เลยใช่ไหม 2,500 ด้วยนะครับ2,500 หมดเลยนะมีใครให้มากกว่านั้นไหมฮะจะประมูลให้มากจะประมูล3,000ปีด้วยหรือ3,000ถ้าบัตร2,500หมดนะฮะใครซื้อเยอะก็แบ่งๆกันด้วยแล้วกัน3,000นี่อาจจะได้มาดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเปล่าก็เลยหมดไปทีเลยฮะเดี๋ยวไปเจอกันแล้วกันนะครับอย่าลืมคอนเสิร์ตครั้งนี้มีความพิเศษมากมายเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนัทซินมากๆที่อุตส่าห์เหนื่อยจากการแถลงข่าวแล้วนะฮะให้เกียรติกับรายการของเรามากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับดูทุกเย็นนะรายการนี้แสดงว่ายังเป็นเด็กอยู่นะยังแบบว่าเฟรชอยู่อะไรอย่างนี้ก่อนจะไปถามกันดีกว่ากับตอนที่ปล่อยเพลงเบาๆออกมาแล้วรู้สึกว่าโอ้กระแสตอบรับดีมากมากแบบไม่ไหวจริงๆคือเตยเองนี่คือฟังแบบวันละหลายรอบฟังไม่เบื่อจริงๆขอบคุณมากค่ะรู้สึกไงบ้างแบบว่าใน YouTube นี่คนกดดู4ล้านกว่าครั้งแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับ1ของทุกชาร์ตเลยก็ดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ชอบนี่แหละเพราะว่าเพลงจะดังได้ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนจริงๆใช่เราเคยดูคอนเสิร์ตนึงนะของซินดูล่านะครับซินบอกว่าถ้าเราไม่ร้องเพลงนี้คนดูน่าไม่น่าจะให้เรากลับบ้านจริงๆอ่ะก็ไม่ให้นะซินเนี่ยพูดอย่างนี้จริงๆนะต้องร้องเพลงนะครับเบาๆนะครับผมเราจะลาด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับเบาๆจากซินกูล่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับรายการต่อไปครับเอเชียนฮีโร่นะพบกับโบ๊ทแล้วก็น้องแมวได้แล้วก็ยาวจนไปถึง5ทุ่มเลยนะรายการสดของเชิงวิทยาแลนด์ครับวันนี้ขอขอบคุณซินแล้วก็นะจากซินกูล่ามากๆขอบคุณมากครับผมลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ